ยังไม่ขึ้นทางเพจเนาะกำลังโหลดครับอีกแป๊บเดียวอ๋อกำลังแชร์อยู่ใช่ไหมแล้วหลังจากเรียนสเทียไปเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเต้ยเอาไปใช้ยังไงบ้างไหมครับเอาไปใช้แบบเฟชั่นนิดนี้นะครับพอดีตอนนี้วนจิตเวชอยู่ด้วยแล้วก็ได้เอาไปใช้นิดนิดจิตเวชอะไรครับจิตเวชขอนแก่นเหรอจิตเวชขอนแก่นแบบทั่วไปเลยมันเหมือนให้ไปวนอย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้คือศรีนครินใช่ป่ะศรีนครินก็ได้เจออาจารย์นวนันเออต้องคุยกับคนนั้นน่ะคนนั้นน่าจะเป็นครูสอนสัตย์อีกคนหนึ่งที่สำคัญครับโอเคเริ่มไลฟ์แล้วครับเริ่มไลฟ์ครับที่เห็นละว่ามันออกทางไลฟ์แล้วสำหรับคนที่อยู่ทาง Facebook รอสักครู่นะครับอันนี้เราขออนุญาตทดสอบระบบกันนิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับครับแล้วถ้าได้ยินเสียงแล้วรบกวนสื่อสารมาด้วยได้แล้วกันนะครับก็เป็นการทดสอบเป็นในตัวสวัสดีพี่นกนะครับมาแล้วยังไม่ขึ้นทางเพจแต่ถ้าได้ยินเสียงแล้วโอเคตอนนี้15คนแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็ได้นะสัก5นาทีครับพอดีบอกเขาไว้ว่า9โมงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ไปที่เว็บเพจของสมาคมสเทียด้วยครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายผู้ที่มาร่วมก่อนเวลาสักเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับคุณวางว่างนะครับก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับที่สำคัญเลยนะครับขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากนิวซีแลนด์ด้วยนะครับโอเคก็เราจะมีการแชร์ไปที่ห้องเรียน Palliative Care นะครับที่เป็นเพจของคุณหมอทักกูลคุณหมอเต้ยนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตคุณหมอเต้ยแชร์ไปที่เว็บเพจของสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดตามแนวเสถียรด้วยนะครับก็เผื่อถ้าใครจะได้เอาความรู้ในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่ามีประเด็นที่อยากแบ่งปันกันนะครับก็คิดว่าน่าสนใจนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยก็ขอบคุณเต้ยก่อนช่วงนี้คุยเล่นๆเนาะขอบคุณหมอเต้ยก่อนนะครับจริงๆเริ่มจากการไปสอนสเตียที่ขอนแก่นแล้วคุณหมอเต้ยชวนบอกว่าเอ้ยมาพูดในเพจของให้หมอเต้ยไหมนะครับในการคุยกันเรื่องเนี่ยจะเอาสเตียโมเดลไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายยังไงซึ่งตัวเองก็มีความสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าการนำสเตียโมเดลไปใช้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจของผู้ป่วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าเราจะเอาสเตียโมเดลเนี่ยมาใช้กับตัวเราในฐานะผู้ดูแลคนไข้เนี่ยยังไงนะครับแล้วก็เข้ามาทำความเข้าใจยังไงก็
หลังจากคุยกับเต้ยก็เลยคิดว่าเอองั้นมาไลฟ์กันดีกว่านะครับแล้วก็พอคุยเสร็จปุ๊บตอนแรกคิดว่าจะนั่งคุยสบายๆนะครับทำไปทำมารวบรวมความคิดรวบรวมไอเดียเลยได้เป็น PowerPoint ออกมา1ชุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพูดให้ฟังนะครับก็เต้ยบอกว่าช่วงแรกเนี่ยคงเป็นการเหมือนกับให้ผมบรรยายไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเบรกเป็นระยะถ้ามีประเด็นอะไรที่อยากให้แชร์ร่วมกันตัวเองเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการดูเคส palliative care มากนักนะครับถ้าเทียบกับหมอที่อยู่ในฟิลด์ palliative care เองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมคิดว่าหมอเตอร์จะช่วยผมได้มากนะครับหากมีประเด็นอะไรที่อาจจะเป็นคำถามหรือเป็นประเด็นอะไรที่หมอเตอร์นึกขึ้นได้จากการฟังที่เราเลคเชอร์เนี่ยก็เต้ยก็สามารถแชร์หรือว่าช่วยยกตัวอย่างได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยการดูแลคนไข้ palliative care เนี่ยคงไม่ใช่งานของหมอฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจนะครับตัวเองเนี่ยเป็นจิตแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลทางด้านจิตใจแต่ว่าในเรื่องมิติอื่นๆก็อาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหมอแผนกอื่นๆอย่างหมอเต้ยเองที่เป็นหมอเม็ดนะครับหรือว่านักสังคมสงเคราะห์หรือว่านักจิตวิทยาหรือว่าหมอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเพนนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีบทบาทในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยจากกันไปด้วยดีแล้วก็หมอเต้ยใช้คำว่าตายดีใช่ไหมครับตายดีอยู่ดีเท่ากับตายดีนะครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญก็น่าจะมีไอเดียประมาณนี้ก่อนเราจะเริ่มได้มีอะไรอยากบอกหน่อยไหมอ๋อขอบคุณอาจารย์ที่อินโทรดักชันเช้าวันนี้ให้เลยนะครับผมชอบคำหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือว่างาน palliative care มันไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วก็เรามีสาขา specialist palliative care ก็จริงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าแม้กระทั่งแพทย์หรือพี่ๆพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันมีงานที่เรียกได้ว่าเป็น palliative care ที่มันอยู่ในเนื้อในตัวในงานที่เราทำอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์จริงๆมันก็คือแค่การดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็ target population ที่เราดูเนี่ยมันก็แค่ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายหรือถึงไม่ใช่ระยะท้ายเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เป็นภาวะที่คุกคามกับชีวิตแล้วเราก็รู้ดีว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือว่าไม่เป็นโรคอะไรเนี่ยเราไม่สามารถเลี่ยงการเสียชีวิตได้แล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยภาวะหรืออะไรก็ตามการเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะมาหาเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทุกๆคนเลยแม้แต่ผมเองอาจารย์พงษ์เองเนี่ยเราก็จะต้องมีวันนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราได้มีการเตรียมตัวเนี่ยครับก็จะเป็นคอนเซปต์เรื่องการตายดีอยู่ดีสำหรับทุกๆคนเลยจริงๆครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีไหมครับเพราะว่า9โมงแล้วเราจะได้มีเวลาเรามีเวลาถึง10โมงใช่ไหมครับได้เลยครับแล้วก็โอเคคิดว่าถ้าช่วงท้ายๆมีเวลาสักเล็กน้อยสำหรับการตอบคำถามหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามคอมเมนต์หรือว่าอยากแชร์เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาในขณะที่ไลฟ์ Facebook ได้อยู่เลยครับครับโอเคขอบคุณมากเลยครับงั้นผมจะขออนุญาตแชร์สกรีนแล้วก็เราจะเริ่มต้นจากการเล่าให้ฟังว่าสติโมเดลคืออะไรแล้วก็เราจะเอามันไปใช้ใน palliative care ยังไงละกันนะครับโอเคอันนี้มอเตอร์เห็นหน้าจอผมชัดดีไหมครับโอเคเห็นแล้วครับโอเคเห็นแล้วเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับจริงๆก็ขอบคุณเต้ยมากเลยที่ชวนมาแชร์นะครับเรื่องของเสถียรโมเดลก็รูปนี้เปิดด้วยรูปของเสถียรนะครับหลายคนได้ยินคำว่าเสถียรมานานแต่ว่าไม่รู้ว่าเสถียรนี่มาจากไหนและมาจากเป็นชื่อของใครนะครับจริงๆเสถียรเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาชื่อเวอร์จิเนียเสถียรนะครับก็ทุกคนก็จะเห็นรูปอยู่ทางซ้ายมือนะครับเวอร์จิเนียเสถียรเนี่ยก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับที่มีอายุอยู่ที่มีอายุอยู่ในช่วงปี1916ถึง1988นะครับแล้วก็เสถียรโมเดลเนี่ยเสถียรเป็นคนที่สนใจในเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องของครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นนักครอบครัวบำบัดที่สำคัญคนหนึ่งที่มีแนวคิดนะครับสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อในศักยภาพหรือว่าคุ
ุณงามความดีของมนุษย์นะครับว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพและทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสเตียเคยพูดไว้ในการอบรมครั้งหนึ่งนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยมีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า unique คือเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับเขาบอกว่าลายนิ้วมือของพวกเราเนี่ยไม่มีลายนิ้วมือของพวกเราเนี่ยไม่มีของใครเหมือนของใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าปล่อยให้มุมมองอันจำกัดของคนอื่นเนี่ยมาให้คำจำกัดความกับตัวเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมุมมองของสเตียโมเดลที่เขาพูดไว้ในการอบรมครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สเตียเนี่ยเริ่มต้นทำงานกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทนะครับแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ในยุคของเสถียรเนี่ยก็รักษาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับแต่หลังจากเสถียรได้ทำงานกับครอบครัวนี้ก็ทำให้เกิดความหวังขึ้นคือเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ดิสชาร์จออกจากโรงพยาบาลได้และหลังจากนั้นเสถียรก็ค่อยๆเริ่มเผยแพร่แนวคิดของตัวเองแล้วก็ทำเวิร์กช็อปเพื่อสอนคนที่มีความสนใจในการทำจิตบำบัดเนี่ยเพื่อให้เรียนรู้ในโมเดลของตัวเองนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตไปในปี1988สเตียเองเนี่ยเสียชีวิตด้วยเป็น CA pancreas นะครับหรือว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะแชร์ให้ฟังว่าในช่วงที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดกระบวนการอะไรกับเขาบ้างนะครับมีคนเขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสเตียเนี่ยมองว่าการตายเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าการตายเนี่ยเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของเขากันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมคงแนะนำให้ทุกคนรู้จักเรื่องของสเตียโมเดลก่อนนะครับโอเคอันแรกเนี่ยก็จะคุยให้ฟังว่าสเตียโมเดลเนี่ยคืออะไรนะครับสเตียโมเดลอย่างที่ผมเรียนไปนะครับจริงๆเป็นโมเดลที่เอามาใช้ในการทำจิตบำบัดนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ที่มารับการบำบัดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนะครับในฐานะจิตแพทย์เนี่ยตัวเองทำงานมา10กว่าปีก็ใช้โมเดลเนี้ยเป็นโมเดลหลักในการช่วยเหลือคนไข้มาตลอดนะครับแล้วก็พบว่าช่วยให้คนไข้หลายรายเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นนะครับเป้าหมายของสเตียโมเดลในการบำบัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตอาจจะไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำหรือว่าช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้เท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สเตียโมเดลเน้นย้ำเนี่ยคือทำให้คนเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า transformational change นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็น transformational นะครับถ้าทุกคนนึกถึงหนังเรื่อง transformer นะครับจะเห็นรูปที่ผมใส่ไว้ด้านซ้ายมือใต้ขวามือนะครับคำว่า transform เนี่ยจะเห็นว่ารถก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นหุ่นยนต์นะครับคือการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับก็คนที่มารับการบำบัดเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับให้จิตใจเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับผู้คนรอบๆตัวมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับบริบทที่ตัวเองอยู่มากขึ้นนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวตนของเขานะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับของความรู้สึกนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับของความคิดมุมมองที่เขาอาจจะมีต่อตัวเขาเองนะครับมุมมองที่เขาอาจจะมีต่อคนอื่นหรือมุมมองที่เขาจะมีต่อโลกใบนี้นะครับตลอดจนถึงเรื่องความคาดหวังต่างๆนะครับที่เขามีต่อตัวเองต่อคนอื่นนะครับแล้วก็ความปรารถนาลึกๆของเขานะครับว่าจริงๆเขาต้องการอะไรอาจจะเป็นเรื่องการยอมรับเรื่องความรักเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงซึ่งก็เราจะทำให้เขาสามารถตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตนหรือว่าเรื่องของพลังชีวิตนะครับเราก็จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงพลังชีวิตภายในตัวเองซึ่งเสถียรเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังชีวิตที่เป็นความดีงามเป็นสิ่งที่เป็นบวกเนี่ยอยู่ในตัวตนของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ในโลกที่มันวุ่นวายเนี่ยหลายครั้งเราก็ใช้ชีวิตไปตามอัตโนมัติและปริยาที่ร่างกายสร้างขึ้นหรือว่าจิตใจสร้างขึ้นจนไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีงามหรือสิ่งงดงามที่อยู่ภายในตัวตนของตัวเองได้นะครับอันนั้นก็คือ
เรื่องของสเตียมโมเดลสำหรับผู้ที่สนใจอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับว่าในแง่ของกระบวนการการบำบัดหรือว่าการรักษาด้วยสเตียมโมเดลเนี่ยมีขั้นตอนหรือมีกระบวนการอย่างไรนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้พูดถึงในที่นี้นะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าผมจะแบ่งปันให้ทุกคนฟังนะครับคือเรื่องของแนวคิดของสเตียมโมเดลที่เอามาใช้ในการทำบำบัดเนี่ยสำหรับท่านที่ทำงานในการให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจหรือว่าท่านที่ทำงานให้คำปรึกษาหรือว่าท่านที่เป็นนักบำบัดเนี่ยไม่ว่าจะสกูลไหนก็ตามเราจะพบว่าเรื่องของแนวคิดหรือว่าความเชื่อที่เรามีต่อมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางหรือวิธีการในการบำบัดของสกูลนั้นๆนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราเรียนเรื่องของไซโคไดนามิกไซโคแอนาลิซิสนะครับอันนี้เราก็จะเชื่อว่าปัญหาต่างๆเนี่ยอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือว่า unconscious แล้วก็มีอิทธิพลมาจากวัยเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสกูลนี้นะครับสิ่งที่นักบำบัดจะทำคือมุ่งเน้นหาปมปัญหานะครับหรือว่า conflict ที่อยู่ในวัยเด็กนะครับอีกสกูลหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็นักบำบัดส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยได้ยินนะครับคือ CBT หรือว่า Cognitive Behavioral Therapy นะครับในสกูลของ Cognitive Behavioral Therapy เนี่ยก็จะเป็นสกูลที่เชื่อว่าปัญหาที่เรามองเห็นนะครับอย่างเช่นโรคซึมเศร้าปัญหาพฤติกรรมต่างๆที่ออกมาเนี่ยเกิดจากความคิดนะครับแล้วก็ส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบำบัดในสคูลที่เป็น CBT เนี่ยก็จะมุ่งเน้นการช่วยให้ผู้ที่มารับการบำบัดเนี่ยสำรวจความคิดอัตโนมัติของตัวเองนะครับว่ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นเวลาที่มีเหตุการณ์เข้ามากระทบแล้วก็ช่วยให้เขา validate นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดเนี่ยมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นไปได้อย่างอื่นมากน้อยเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ช่วยเขาออกมาจากความคิดอันนั้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นแนวคิดในการบำบัดของสกูลต่างๆนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันก็คือว่าเอ๊ะแล้วสเตียโมเดลเนี่ยเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการบำบัดยังไงบ้างนะครับอันนี้ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งที่ผมนำมาเนี่ยผมนำมาเฉพาะบางส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญและผมคิดว่าพวกเราสามารถเอาไปใช้ได้ในการดูแลคนไข้แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้กับตัวเราเองนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการบำบัดของสเตียโมเดลเนี่ยอันแรกก็คงเป็นความเชื่อเกี่ยวกับคนนะครับความเชื่อเกี่ยวกับผู้คนนะครับในมุมมองเกี่ยวกับผู้คนเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบางอันที่สำคัญนะครับอันแรกเนี่ยสเตียบอกว่า most people do the best they can at any given time นะครับอันนี้แปลว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ทำดีที่สุดนะครับณเวลาหนึ่งๆเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อที่สำคัญนะครับถ้าพวกเราเคยดูคนไข้หลายคนนะครับก็จะมาด้วยตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนี้ไม่น่าทำแบบนี้ซึ่งก็ก่อให้เกิดความรู้สึกผิดความรู้สึกแย่กับตัวเองนะครับแต่ในสเตียโมเดลเนี่ยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองเสมอนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้เลือกทางอื่นที่ดีกว่าก็เป็นเพียงเพราะเขาไม่รู้นะครับว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่าตอนนั้นนะครับถ้าพวกเราเคยได้ยินประโยคที่คนพูดเล่นบ่อยๆนะครับก็เราคงเคยได้ยินว่ารู้อะไรก็ไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเลยนะครับเราเวลาที่เราตัดสินใจพลาดไปหรือเวลาที่เราทําผิดไปเนี่ยเรามักจะเอาคําว่ารู้งี้เข้ามาพูดแล้วก็ตัดสินตัวเราเองให้เรารู้สึกแย่รู้สึกผิดนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันมีทางที่ดีกว่านี้เราก็คงเลือกที่จะทำในโมเมนต์นั้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความเชื่อเกี่ยวกับคนอันที่หนึ่งนะครับความเชื่อเกี่ยวกับคนอันที่สองเนี่ยสเตียบอกว่า feelings belong to us นะครับความรู้สึกเนี่ยเป็นของเรานะครับแล้วก็เราทุกคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกและเราก็สามารถเรียนรู้ที่จะin charge ความรู้สึกเหล่านั้นแปลว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ในวิธีที่เราต้องการนะครับจริงๆความรู้สึกเนี่ยเป็น reaction เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับในการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาคุกคามนะครับมนุษย์ทุกคนก็จะมีเรื่องของความรู้สึกอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราเองก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้ที่จะอยู่หรือว่าจัดการกับความรู้สึกของตัวเราเองนะครับถ้าเราได้ทำงานกับคนเนี่ยเรามักจะได้ยินคนพูดบ่อยๆว่าเราเศร้าเพราะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะแฟนทิ้งไปเพราะคนนั้นว่าเราคนนั้นทำไม่ดีกับเรานะครับหรือว่าคนนั้นก็คิดไม่ดีกับเราทำให้เราโกรธ
ฟังดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของเราเกิดจากเขานะครับแต่แท้จริงแล้วหากเรามองว่าความรู้สึกนั้นเป็นของเราและเป็นเพียงปริยาที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับและเราสามารถดูแลและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้นะครับคำถามคือถ้าเรามี mindset แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราอาจจะค่อยๆถอยกลับมาดูแลตัวเราเองแล้วอาจจะถามไปว่าเราจะอยู่กับความโกรธนี้ยังไงเราจะอยู่กับความเศร้านี้ยังไงเราจะดูแลมันยังไงเราเลือกที่จะถือมันไว้หรือเราเลือกที่จะวางมันลงนะครับดังนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่ปกป้องเรานะครับหากเราฟังเสียงของความรู้สึกและเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขานะครับอย่างสันติเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนะครับหลายๆครั้งคนไข้ที่มาเราก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะบอกว่าเศร้าเพราะอย่างนั้นเศร้าเพราะอย่างนี้นะครับหรือโกรธเพราะคนนั้นทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นักบำบัดจะช่วยเนี่ยคือช่วยเขามองเห็นความรู้สึกของตัวเองและทำให้เขาตระหนักว่าความรู้สึกนี้เป็นเพียงปริยาของเขาที่เกิดขึ้นในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนรู้และเขาจะดูแลมันยังไงนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่สำคัญมากนะครับเซจิบอกว่า healthy human relationship นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีของมนุษย์เนี่ยก็จะอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่เท่าเทียมนะครับแต่ว่าถ้าพวกเราเองเนี่ยรู้สึกได้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเรามีคุณค่าในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งยอมรับเขาในฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับเรานะครับแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยก็มีทั้งสิ่งดีงามที่อยู่ในตัวและแน่นอนเขาก็เป็นคนที่อาจจะยังมีจุดที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปเหมือนกับตัวเรานะครับที่ก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่เราเองก็ทำพลาดได้ผิดได้ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งนะครับเมื่อเรารู้สึกอย่างนี้ได้นะครับก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมแต่หลายๆครั้งเนี่ยถ้ามองในบริบทของการแพทย์เองเนี่ยถ้าเราไปยึดที่บทบาทมากมันจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นหมอกับคนไข้เท่ากันไหมนะครับคนรวยกับคนจนเท่ากันหรือเปล่านะครับหรือว่าคนทั่วๆไปกับตำรวจกับทหารอะไรนี่เท่ากันไหมอะไรครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเข้าการเมืองนะครับแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราไปโฟกัสที่บริบทนะครับบางทีเราอาจจะหลงลืมว่าคุณค่าของมนุษย์หรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่ยเท่าเทียมกันหลายๆครั้งหมอไม่ได้รู้มากกว่าคนไข้ว่าทางเลือกไหนดีที่สุดกับตัวเขานะครับแต่หมออาจจะเป็นคนที่ provide ทางเลือกแล้วก็ provide option ให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็มีสิทธิ์ในการเลือกวิธีการรักษาของเขาเองโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ระยะสุดท้ายหรือคนไข้ palliative care อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับถึงตรงนี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็อาจจะลองกลับมาทบทวนดูว่าท่านจะนำความเชื่อหรือแนวคิดเหล่านี้ไปใช้กับตัวท่านเองหรือว่าแนวทางของท่านแนวทางในการดูแลผู้ป่วยของท่านยังไงได้บ้างนะครับผมจะขยับไปอีกนิดนึงนะครับความเชื่อในสเตียโมเดลอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการปรับตัวนะครับสเตียมีความเชื่ออะไรบ้างเกี่ยวกับการปรับตัวนะครับความเชื่อที่สำคัญก็เป็นประโยคที่คุณมอเตอร์โปรยไว้นะครับตอนเชิญชวนทุกคนมาฟังเซสชันนี้นะครับสเตียบอกว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าวิธีการจัดการกับปัญหาเนี่ยเป็นปัญหานะครับตอนที่ผมเรียนประโยคนี้ครั้งแรกจริงๆผมงงๆนิดนึงนะครับว่าปัญหามันก็เป็นปัญหาสิมันจะไม่ใช่ปัญหาได้ยังไงเนาะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเขาพูดถึงความสุขทางด้านจิตใจนะครับหรือวิธีการรับมือกับปัญหาทางด้านจิตใจถ้าพวกเราเคยสังเกตนะครับจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีปัญหาแต่ละคนเนี่ยจะทําให้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือแต่ละคนจะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าเนี่ยขึ้นกับวิธีการรับมือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราอกหักนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากตัวฉันไม่มีคุณค่าและไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้ยังไงนะครับแล้วก็รับมือกับปัญหาอาจจะด้วยวิธีที่ไม่ได้ดีนักบางคนก็ไปกินเหล้านะครับบางคนก็อาจจะทำร้ายตัวเองนะครับหรือบางคนก็อาจจะทำร้ายคนอื่นเป็นต้นนะครับและในขณะที่อีกคนหนึ่งอกหักเหมือนกันเลยจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาที่ต่างไปนะครับอาจจะหาเพื่อนนะครับระบายหรือว่า
อาจจะกลับมาดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพื่อที่จะไม่จมกับปัญหาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีในการรับมือกับปัญหาแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันก็ส่งผลกระทบที่แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลคนไข้โดยการใช้สเตียโมเดลเราจะช่วยให้เขามีวิธีในการรับมือกับปัญหาที่แตกต่างออกไปนะครับเราเชื่อว่าวิธีการรับมือกับปัญหาที่ต่างออกไปเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวมีความสุขมากขึ้นได้นะครับกับตัวเขาเองอีกอันนึงนะครับที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการรับมือคือจริงๆสเตียเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีรีซอร์สนะครับหรือว่ามีกลุ่มทรัพย์มีแหล่งพลังงานอยู่ในตัวเราอยู่แล้วที่จะช่วยในการจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อช่วยเราในการเรียนรู้แล้วก็เติบโตต่อไปในอนาคตนะครับจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งงดงามอยู่ภายในตัวเราอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สเตียเขาเชื่อนะครับเพราะนั้นคำถามเหมือนเดิมเลยครับมันจะเป็นยังไงถ้าเราเดินไปดูคนไข้นะครับที่เขาอาจจะมีความเจ็บป่วยเขาอาจจะมีความทรมานหรือมีความทุกข์อยู่แต่เรามองว่าถ้าจริงแล้วไอ้ความเจ็บป่วยนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาแต่วิธีที่เขาจะอยู่กับความเจ็บป่วยนั้นอย่างไรเป็นสิ่งที่เราช่วยเขาเกิดการเรียนรู้และช่วยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้และจริงๆในตัวเขาเองก็คงมีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองดูแลจิตใจดูแลสุขทุกข์ของตัวเองนะครับและเขาก็มีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสถานการณ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำถามสำคัญนะครับผมพูดถึงตรงนี้นะครับผมอยากพอสสักเล็กน้อยให้คนที่ฟังอยู่ลองทบทวนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราเอาแนวคิดเหล่านี้มาใช้กับตัวเราเองและเราเอาแนวคิดเหล่านี้ไปใช้กับคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็น palliative care หรือว่าคนไข้ที่เราต้องดูแลอยู่เราขยับไปอีกนิดหน่อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเสถียรก็อย่างที่บอกนะครับเป้าหมายของการบำบัดแบบเสถียรโมเดลเนี่ยคือช่วยให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับประโยคที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือ internal change is always possible การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นไปได้เสมอนะครับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยมีจำกัดนะครับซึ่งข้อนี้ก็จะลิงก์กับข้อปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการในการรับมือกับปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหานะครับแปลว่าการดูแลเรื่องสุขทุกข์ของเราเป็นเรื่องของใจเรานะครับเรื่องนอกจะทำให้เราสุขเราทุกข์อันนั้นก็เป็นเรื่องของภายนอกนะครับแต่เรื่องของใจเราเราสามารถเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เสมอเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมเล่าทุกครั้งเวลาที่ผมพูดถึงความเชื่อข้อนี้นะครับตอนสมัยที่มาเรียนจิตเวชใหม่ๆเนี่ยผมจำได้ว่าเคสแรกที่ผมรับเนี่ยก็เป็นคุณครูท่านหนึ่งนะครับที่อายุ60กว่าแล้วนะครับก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือว่าอยากจะฆ่าตัวตายนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณครูเล่าว่าตัวเองเป็นหนี้หลายสิบล้านนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมทั้งที่จริงๆอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินมาตลอดเลยเพื่อเกษียณนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยทำให้ตกเป็นหนี้นะครับแล้วก็เลยมีความคิดไม่อยากอยู่ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเพิ่งมาเรียนใหม่ๆนะครับมาเรียนจิตเวชใหม่ๆก็มีความเชื่อว่าเป็นเราคงแย่เหมือนกันแหละนะครับเพราะเราก็คงไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณครูนะครับจำได้ว่าเอาเคสเนี้ยไปปรึกษาอาจารย์ที่ดูแลตัวเองอยู่ตอนนั้นนะครับอาจารย์ก็ถามว่าผมเชื่อไหมว่าคนไข้คนนี้ยังมีความสุขได้แม้ว่าเขาจะเป็นหนี้นะครับก็ตอนนั้นตอนที่อาจารย์พูดเนี่ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้กลับมากระตุกแล้วก็กลับมาคิดนะครับว่าที่เราช่วยเหลือคนไข้ไม่ได้เนี่ยเพราะจริงเราไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะสามารถมีความสุขได้แม้ว่าเขาจะเป็นหนี้เป็นสิทธิ์ก็ตามทีนะครับจำประโยคอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นหนี้ก็ใช้ไปดิแต่เขาจะสุขจะทุกข์มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นการจุดประกายที่ทำให้เริ่มมีความเข้าใจว่าอ้อเรื่องของจิตใจกับเรื่องภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะส่งผลต่อกันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะแยกจากกันด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราจะอยู่ยังไงแม้ว่าโลกภายนอกมันจะอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็ความเชื่ออันที่สองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เขาบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนนะครับเรื่องของเหตุการณ์ในอดีตได้นะครับแต่เราเปลี่ยนผลกระทบ
นะครับในตัวเราได้ผลกระทบในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงมุมมองความคิดความรู้สึกต่างๆหรือความคาดหวังต่างๆต่อเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ความเชื่ออีกอันหนึ่งก็คือความหวังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับพวกเราเองในฐานะแพทย์ที่ดูแลคนไข้นะครับไม่ว่าจะเป็น palliative care เองก็ดีเป็นจิตแพทย์ก็ดีหรือเป็นแพทย์สาขาใดๆก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราหมดหวังกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นเราจะไม่สามารถช่วยคนไข้ของเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศที่ดีได้นะครับลองคิดว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเดินมาหาเราด้วยความรู้สึกสิ้นหวังแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอ้มันคงไม่มีหวังหรอกหรือว่าไม่สามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้หรอกนะครับโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ยากมากนะครับทีนี้พอพูดถึงคำว่า hope นะครับในภาษาไทยแปลว่าความหวังมีอีกคำหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ก็คือคำว่าความคาดหวังหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า expectation นะครับสองคำนี้มีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับ hope หรือความหวังเนี่ยเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คือเราทำหน้าที่ของเราไปโดยเราเชื่อว่าวันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่ expectation หรือความคาดหวังเนี่ยมันเหมือนมันมีคำว่าคาดอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราฟังแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกหนักไหมครับมันจะมีความหนักอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าเวลาใช้คำว่า expectation มันเหมือนต้องเอาให้ได้หรือว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งอาจจะต่างกันเราอาจจะต้อง aware ให้ดีระหว่างที่เราไปดูคนไข้เรากำลังดูด้วยความรู้สึกว่ามีความหวังหรือเรากำลังอยู่กับความคาดหวังนะครับซึ่งจากประสบการณ์ในการทำงานตัวเองเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์หลายๆครั้งด้วยความตั้งใจดีเนี่ยเจ้าความคาดหวังเหล่านี้มันก็จะทำงานเร็วมากเลยแล้วมันก็จะทำให้เราเหนื่อยนะครับหลายครั้งก็อยากให้เขาดีขึ้นอยากให้เขาเลือกทางที่เราคิดว่าดีสำหรับเขาอะไรทำนองเนี้ยก็จะเป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณหมอที่ดูแลทางด้าน palliative care หรือว่าบุคลากรทางสุขภาพที่ต้องดูแลคนไข้ในระยะสุดท้ายนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นคอนเซปต์สำคัญนะครับในการทำงานของเสถียรเนี่ยจริงๆเป้าหมายของเขาคือการทำให้เขาใช้ประโยคว่าbecome more fully human นะครับคือการทำให้คนคนหนึ่งเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็อยากจะแชร์ไว้นิดนึงนะครับว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คืออะไรนะครับความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในมุมมองของเซเทียร์โมเดลก็คือการที่เราเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับใจดีกับตัวเองเป็นยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองได้ยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบมีคำพูดภาษาอังกฤษอยู่ประโยคนึงนะครับที่ผมชอบมากเขาบอกว่า everyone makes a mistake but no one is a mistake แปลว่าทุกคนเนี่ยเคยทำผิดแต่ว่าไม่มีใครเลยนะครับที่เป็นความผิดพลาดนะครับเราทำดีที่สุดณเวลานั้นแล้วก็เราอาจจะต้องเรียนรู้เพื่อเติบโตต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายในการทำงานกับคนของเสถียรโมเดลนะครับเพราะนั้นเสถียรจะไม่ได้โฟกัสที่โรคนะครับไม่ได้โฟกัสที่ความเจ็บป่วยแต่โฟกัสบนความเป็นมนุษย์ของคนแล้วก็ช่วยให้เขากลับมาเชื่อมโยงกับพลังความงดงามที่อยู่ในตัวเขาแล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่อาจจะสำคัญมากในการทำงานของเสถียรโมเดลเนี่ยนะครับคือการช่วยให้คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริบทนะครับเราจะเห็นว่าเราทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์อยู่3ส่วนส่วนแรกคือความสัมพันธ์แบบตัวเราเองนะครับถ้าเรานึกถึงตัวเราลองถามตัวเราเองก็ได้ครับวันนี้ตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กับตัวเราเองเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เราชอบรู้สึกดีกับตัวเราเองหรือมีอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองไหมนะครับแล้วลองสังเกตว่าเวลาที่เราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้แล้วมันมีผลกับตัวเราอย่างไรบ้างนะครับหลายคนอาจจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรารู้สึกดีกับตัวเราเองมันก็จะทำให้ใจเรามีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่แย่กับตัวเรามันก็จะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกผิดรู้สึกท้อแล้วก็ทำให้พลังในตัวเราเนี่ยลดลงนะครับอันนั้นคือความสัมพันธ์ส่วนแรกและเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับตัวเราเองเป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นๆด้วยนะครับเคยไหมครับวันไหนที่น้อยๆรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองก็อาจจะ
รู้สึกไม่ค่อยดีกับเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่นะครับอย่าเพิ่งมายุ่งกับเรามากอะไรทำนองเนี้ยนะครับหรืออาจจะพานมองเขาไม่ดีไปด้วยนะครับและความสัมพันธ์ส่วนที่สองที่เราจะมีนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นนะครับซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นหลายๆครั้งก็ส่งผลมาถึงความสัมพันธ์กับตัวเราด้วยนะครับหลายๆครั้งเราทะเลาะกับเพื่อนเราทะเลาะกับแฟนเราทะเลาะกับคนรอบๆตัวก็อาจจะทําให้เรากลับมารู้สึกแย่กับตัวเราเองนะครับและความสัมพันธ์ส่วนที่3คือความสัมพันธ์กับคอนเท็กซ์หรือบริบทบริบทในที่นี้อาจจะหมายถึงโลกอาจจะหมายถึงบทบาทอาจจะหมายถึงกฎอาจจะหมายถึงสังคมอาจจะหมายถึงวัฒนธรรมเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรามีความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยดีก็อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับตัวเราเองความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนี่ยตัวเองเนี่ยทำงานกับนักศึกษาแพทย์เยอะนะครับเวลาที่เราเจอนักศึกษาแพทย์แพทย์ความเป็นนักศึกษาแพทย์ก็คือคอนเท็กซ์พอเขาไม่ชอบที่จะต้องมาอยู่ตรงนี้หรือไม่ชอบความเป็นนักศึกษาแพทย์ก็อาจจะทําให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองหรือรู้สึกแย่กับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเสถียรเนี่ยคือการค่อยๆพัฒนาให้ความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนเนี้ยมันค่อยๆดีขึ้นนะครับรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับบริบทขึ้นยอมรับตัวเองมากขึ้นอย่างที่ตัวเองเป็นรักตัวเองมากขึ้นอย่างที่ตัวเองเป็นนะครับยอมรับผู้อื่นมากขึ้นอย่างที่เขาเป็นรักเขามากขึ้นอย่างที่เขาเป็นนะครับแล้วก็รักบริบทหรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยอย่างที่มันเป็นแล้วก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นตรงนี้ก็คงเป็นส่วนสำคัญนะครับในแง่ของคอนเซปต์ของเสถียรโมเดลว่าเป้าหมายของการทำงานในโมเดลเนี้ยคืออะไรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสไลด์ที่โชว์ถึงการเปรียบเทียบภายในจิตใจของมนุษย์นะครับเสถียรเนี่ยเปรียบเทียบความเป็นมนุษย์นะครับโดยใช้โมเดลเรื่องของภูเขาน้ำแข็งนะครับโดยที่มนุษย์เราก็จะมีสิ่งที่เรามองเห็นกันจากภายนอกก็คือเรื่องของพฤติกรรมนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตัดสินคนภายนอกจากเรื่องของพฤติกรรมแต่แท้จริงแล้วเนี่ยภายใต้พฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีตัวกําหนดพฤติกรรมอยู่หลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนะครับบางคนเศร้าเสียใจก็อาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปได้บางคนโกรธบางคนกังวลก็อาจจะทําให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปได้และแน่นอนนะครับมันก็จะมีมุมมองต่างๆเวลาที่มีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเราก็จะเริ่มมีมุมมองอาจจะเกี่ยวกับตัวเราเองอาจจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นมุมมองเกี่ยวกับบริบทนะครับแล้วก็ภายใต้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบเราเนี่ยเราสำรวจให้ดีเราจะเห็นว่าจะมีความคาดหวังบางอย่างอยู่ครับบางทีอาจจะเป็นความคาดหวังเกี่ยวกับตัวเราเองความคาดหวังเกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาคาดหวังเรานะครับนอกจากนี้นะครับลึกๆภายใต้ความคาดหวังภายใต้มุมมองภายใต้ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยสเตียบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือความต้องการที่แท้จริงนะครับแต่เราใช้ความคาดหวังเป็นตัวตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเรานะครับอย่างเช่นเราหวังให้ตัวเรามีคนรักนะครับเพราะจริงๆลึกๆเราก็ต้องการความรักนะครับเราคาดหวังให้เราเรียนเก่งมีชีวิตที่สุขสบายจริงๆลึกๆเราก็อาจจะต้องการความมั่นคงต้องการความปลอดภัยหรืออาจจะต้องการอิสระนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยที่ไม่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ภายในใจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการบำบัดหรือกระบวนการของการช่วยเหลือเนี่ยเราจะช่วยให้เขามองเห็นว่าภายใต้ความรู้สึกภายใต้มุมมองภายใต้ความคาดหวังที่มีอยู่เนี่ยนะครับหรือพฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยลึกๆแล้วความต้องการที่แท้จริงของเขาที่เขาทำสิ่งเหล่านั้นคาดหวังสิ่งเหล่านั้นเพื่อตอบสนองอะไรในใจเขานะครับอาจจะเป็นเรื่องความรักการยอมรับความมั่นคงความมีอิสระหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความสงบนะครับถ้าคนที่เคยเรียนเสถียรอาจารย์นงพังงาหรือว่าคนที่เคยเรียนเสถียรอาจจะมีคำอื่นๆที่เขาใช้นะครับอาจารย์นงพังงาใช้คำว่าอาหารใจนะครับคือเป็นสิ่งที่ใจของทุกคนต้องการแล้วก็อยากได้สิ่งเหล่านี้นะครับบางคนก็อาจจะใช้คำว่าปรารถนานะครับ
แล้วก็ภายใต้ความปรารถนาหรือภายใต้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสเตเชื่อว่าในส่วนลึกมนุษย์ทุกคนมีพลังชีวิตที่เป็นบวกอยู่เสมอนะครับหากเราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียกว่าพลังชีวิตที่อยู่ในตัวเราได้เราจะสามารถเติมเต็มความต้องการที่แท้จริงของเราได้หรือว่าเติมเต็มอาหารใจให้กับตัวเราได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความคาดหวังหรือว่ามุมมองหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายไอซ์เบิร์กคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่สนใจอาจจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกสไลด์หนึ่งที่อยากจะฝากให้สำหรับคนที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางด้านจิตใจกับคนอื่นนะครับในสเตมโมเดลเนี่ยเขาบอกว่าเราจะมีเป้าหมายใหญ่ๆนะครับทุกครั้งเวลาที่เราทำงานกับไคลเอนต์ของเราหรือผู้มารับบริการของเราเนี่ยเราจะมีเป้าหมายหลักๆอยู่4ข้ออันแรกคือเราต้องช่วยให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับเคารพตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็คือ higher self esteem ข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยเขามีทางเลือกนะครับกับชีวิตของเขาเนื้อมากขึ้นนะครับเสถียรบอกว่าชีวิตที่มีทางเลือกที่ดีเนี่ยต้องมีทางเลือกอย่างน้อย3ข้อถ้ามีข้อเดียวเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับเป็นการบังคับถ้ามี2 choice ก็จะเป็น dilemma คือไม่เลือกทางใดก็ต้องเลือกอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยให้ client ของเราเริ่มมีทางเลือกกับชีวิตของเขามากขึ้นนะครับอย่างน้อยสัก3ทางเลือกแล้วก็ให้เขากลับมารับผิดชอบสุขทุกข์ของตัวเองได้มากขึ้นรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนมากขึ้นนะครับคือคำว่า more congruent สอดคล้องกลมกลืนระหว่างตัวเองคือไม่ทะเลาะกับตัวเองนะครับแล้วก็โอเคกับตัวเองแบบที่เป็นนะครับสอดคล้องกับคนอื่นคือก็ไม่ทะเลาะกับคนอื่นแล้วก็ยอมรับคนอื่นแบบที่เขาเป็นนะครับแล้วก็โอเคกับเขาแบบที่เขาเป็นมากขึ้นแล้วก็ไม่ทะเลาะกับบริบทนะครับคือยอมรับบริบทแบบที่มันเป็นนะครับแล้วก็อยู่กับบริบทได้ดีมากขึ้นอันนี้ไม่ได้แปลว่าเรายอมรับแล้วเราไม่ต้องทำสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาอะไรนะครับอะไรที่สมควรจะพัฒนาและทำให้ดีขึ้นก็ทำไปแต่อย่างน้อยก่อนที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเราเริ่มต้นจากการยอมรับเริ่มต้นจากความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นจากการที่จะไม่ตัดสินทั้งตัวเราคนอื่นและบริบทก่อนนะครับอันนั้นก็คือเป้าหมายของการทำงานในสเตียโมเดลนะครับพูดมาตั้งนานนะครับทั้งหมดเนี้ยที่พูดมาจนถึงสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นโอเวอร์วิวเกี่ยวกับซาเทียโมเดลทีนี้คำถามคือแล้วมันมาเกี่ยวกับเรื่องของพาเลทีฟแคร์ยังไงนะครับก็สไลด์นี้นะครับเป็นบทความที่ผมเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเล่าถึงการตายของเวอร์จิเนียซาเทียโมเดลของเวอร์จิเนียซาเทียนะครับซึ่งเขียนไว้โดยคนที่ชื่อลอร่าดอสซันนะครับเป็นคนที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับซาเทียโมเดลในช่วงที่ซาเทียเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนะครับก็อย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าซาเทียเนี่ยเสียชีวิตจาก CA pancreas นะครับแล้วก็ในบทความนี้ถ้าใครสนใจลองเอาไปเสิร์ชดูนะครับแล้วก็ลองอ่านยาวประมาณหนึ่งแต่ว่าน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ชื่อหัวเรื่องเนี่ยเขาใช้ชื่อหัวเรื่องน่าสนใจนะครับ The Dying Process of Conscious Woman นะครับคนที่มันสะท้อนถึงการรู้ตัวนะครับในขณะที่ตัวเองกำลังจะเสียชีวิตและตัวเองเป็นคนตัดสินใจเลือกทางเลือกของตัวเองในการที่จะจบชีวิตตัวเองอย่างไรหรือจากโลกใบนี้ไปอย่างไรนะครับอันนี้คือประโยคที่อยู่ในบทความนะครับสติบอกว่า I want to be fully conscious as long as I canนะครับก็ฉันอยากจะเหมือนกับรู้สึกตัวให้ได้มากที่สุดเลยเนี่ยเท่าที่ฉันจะทำได้นะครับแล้วก็เขาตั้งใจที่จะอยู่กับ process หรือกระบวนการการตายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นสเตียบอกว่าให้ใช้ยาแก้ปวดหรือยาระงับปวดเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วสเตียก็บอกกับลอร่าว่าเนี่ยไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็จะต้องตายเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีใครเลยที่ออกไปจากโลกใบนี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับในขณะที่พูดเนี่ยก็ลอร่าก็บรรยายไว้นะครับว่าเสถียรพูดด้วยท่าทีที่แน่วแน่แล้วก็หนักแน่นนะครับแต่ว่าก็ดูสงบแล้วก็เยือกเย็นนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกตัดสินใจหรือการใช้ชีวิตอยู่อย่าง intentionally คือเลือกแล้วว่าให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตามความตั้งใจตามความปรารถนาตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่มาจากบทความนะครับเสถียรบอกว่าเนี่ยเขาอยากใ
โลกเนี้ยเห็นว่าความตายของเขาเนี่ยเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมตีความเอาเองจากการที่ศึกษาเสถียรมานานๆนะครับคำว่า success ของเสถียรคือเราสามารถตัดสินใจหรือว่าเลือกทางเลือกของเราเองได้นะครับในขณะที่เราจะจากโลกนี้ไปและเราเป็นคน in charge process ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วลอร่าก็เขียนไว้ในตอนหนึ่งของบทความนะครับว่า Virginia took charge of her dying just as her took charge of her living แปลว่าเสถียรเนี่ยดูแลหรือว่ากำหนดชีวิตการตายของตัวเองเนี่ยเหมือนกับตอนที่เธอเนี่ยกำหนดชีวิตของตัวเองในขณะที่เธอกำลังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งนะครับว่าเสถียรบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการเกิดอยู่4อันนะครับเรียกว่า four birth เกิดครั้งที่1เนี่ยคือณขณะที่ไข่กับสเปิร์มไปเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสถียรเขาก็บอกว่าเราเองเนี่ยก็ได้เกิดครั้งที่1ตอนนั้นแล้วก็มีความประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาชนะสเปิร์มอีกหลายหมื่นหลายพันหลายล้านตัวนะครับและเราก็สามารถเข้าไปอยู่ในไข่แล้วก็เกิดมาเป็นชีวิตของเราได้การเกิดครั้งที่2เนี่ยก็คือการออกมาจากท้องแม่นะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้องออกมาสู่โรคที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่เราก็สามารถออกมาได้สำเร็จระหว่างคลอดนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงอันตรายและเป็น critical period หนึ่งของชีวิตนะครับและเสถียรบอกว่าการเกิดครั้งที่3เนี่ยก็คือการเกิดในฐานะของมนุษย์ที่จะสามารถใช้ชีวิตได้จากการตัดสินใจแล้วเราก็เป็นคน in charge ชีวิตของตัวเราเองนะครับ in charge ดูแลความรู้สึกความนึกคิดหรือมีทางเลือกเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สถิตเขียนหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยไว้ก่อนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเขียนไม่จบก็คือเรื่องเติบเบิร์ดนะครับและสถิตเชื่อว่าจริงมี fourth birth อีกนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยก็มีลูกศิษย์พยายามเอามา discuss เขาก็เชื่อว่ามัน fourth birth เนี่ยเหมือนคำว่า enlightenment หรือการตรัสรู้นะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับแต่ในฐานะของมนุษย์คนนึงหลังจากที่เราได้เรียนรู้เหล่านี้นะครับก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วเราจะดูแลชีวิตของตัวเราเองยังไงเราจะรับผิดชอบสุขทุกข์ของตัวเราเองได้ยังไงผมคิดว่าเสถียรก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตในการ in charge ชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงระยะสุดท้ายนะครับของชีวิตของตัวเองนะครับโอเคอันนี้มามองกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาเสถียรโมเดลเนี่ยมาใช้ใน palliative care ยังไงนะครับตามหัวข้อที่เราพูดเอาไว้จริงๆผมพูดมาถึงตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าพวกเราทุกคนที่ฟังอยู่ลองนั่งนึกๆว่าเราจะเอาความเชื่อเราจะเอาสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปใช้กับคนไข้ยังไงผมคิดว่าคนที่ดูอยู่น่าจะมีคำตอบประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามามองในวงกลมของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเสถียรบอกว่าเราจะมีความสัมพันธ์ในตัวเราเองกับคนอื่นกับบริบทนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ถ้าเรามองในส่วนที่เป็นคอนเท็กซ์หรือบริบทนะครับแล้วเราเอาภาพของความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเข้ามาใส่นะครับอยากให้ท่านลองนึกตามว่าในบริบทนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะครับจะเกิดอะไรขึ้นบนความสัมพันธ์ระหว่างเราคนอื่นบ้างนะครับถ้านึกถึงคนไข้ที่เราดูเราอาจจะเริ่มเห็นแล้วนะครับrelationship กับตัวเองคนไข้หลายคนอาจจะกลับมารู้สึกแย่กับตัวเองว่าฉันเป็นภาระฉันดูแลตัวเองได้ไม่ดีตอนนั้นฉันไม่น่าจะกินเหล้าเลยฉันน่าจะดูแลตัวเองดีตัวนี้ไม่น่าใช้ชีวิตเสเพลยังมีอะไรหลายอย่างที่ฉันไม่ได้ทำชีวิตที่ผ่านมาของฉันล้มเหลวนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับตัวเองที่เริ่มมีปัญหานะครับและเมื่อมีความสัมพันธ์กับตัวเองที่มีปัญหาก็อาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นด้วยอย่างเช่นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระนะครับก็อาจจะไม่อยากให้ญาติหรือไม่อยากให้ใครมาดูแลเขาเยอะๆหรือมาทำอะไรกับเขาเยอะๆหรือว่าคนที่มีความคาดหวังในตัวเองว่าฉันต้องเข้มแข็งเขาก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องมาเทคแคร์หรือดูแลอะไรเขาเยอะหรือคนที่รู้สึกว่าฉันอ่อนแออาจจะต้องการให้คนมาดูแลเขาเยอะๆก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลต่อเรื่องของความสัมพันธ์นั้นต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นนะครับและแน่นอนนะครับถ้าเรามองในตัวเขาเราอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมุมมองความคาดหวังนะครับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆออกมาแบบที่เราเห็นในคนไข้ที่เราเจออยู่ในทุกๆวันนะครับแล้วแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อคนรอบๆตัวของเขาด้วยนะครับในการดูแลเคสที่เป็น palliative care เนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะตัวคนไข้เท่านั้นแต่ว่า caregiver หรือว่าคนที่ดูแลก็จะมีส่วนสำคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันจะส่งผลกระทบนะครับจากคอนเท็กซ์ที่เป็นความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อญาติด้วยนะครับผมมีคนไข้คนหนึ่งนะครับที่เขาทราบว่าพ่อเขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะครับเหมือนกับแข็งแรงดีมาตลอดเลยแต่พอไปตรวจเนี่ยก็ไปเจอว่าเม็ดแทสไปแล้วแล้วก็ต้องให้คีโมนะครับสิ่งแรกที่คนไข้พูดขึ้นมาก็คือว่าคนไข้ยังเป็นนักศึกษาอยู่คนไข้พูดมาว่าถ้าพ่อไม่อยู่แล้วใครจะเป็นที่พึ่งให้ผมนะครับแล้วก็เกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดความซึมเศร้านะครับขึ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เวลาที่อยู่ในครอบครัวเราลองนึกว่าถ้าญาติอยู่ด้วยความรู้สึกแบบนี้แล้วกลับไปอยู่กับคนไข้ energy ที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็จะเป็นไปในทางที่เป็นลบนะครับคนไข้ก็อาจจะยิ่งต้องพยายามเข้มแข็งไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นเพราะฉะนั้นในการทำงานในทีมงานเราอาจจะต้องดูแลทั้ง context ดูแลทั้ง self แล้วก็ดูแลทั้ง other คือคนรอบๆตัวของคนไข้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนี้นะครับผมอยากเบรกตรงนี้นิดนึงนะครับผมอยากแชร์กับเต้ยนิดนึงว่าเต้ยฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเต้ยมีประเด็นอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนไหมนะครับจริงๆสไลด์สองสามสไลด์สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นสไลด์ที่ผมเขียนเองว่า เราจะเอามันไปใช้ยังไงหรือจะเอามันไปช่วยคนไข้ยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นมากนักหรือว่าเดี๋ยวใช้เวลาดิสคัสตรงนี้กับเต้ยหน่อยหนึ่งก่อนถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเราค่อยพูดอีกนิดนึงละกันครับจะมีประเด็นอะไรอยากแลกเปลี่ยนไหมหรือว่าฟังที่ตรงนี้เป็นไงบ้างล่ะครับอันที่จริงก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์เนี่ยพี่พงศ์ก็ถามคำถามทิ้งไว้ก่อนด้วยเหมือนกันว่าคือผมเจอพี่พงศ์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะพี่พงศ์มาสอนเรื่องซาเทียโมเดลแล้วก็หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ใช้แบบเป็นรูปธรรมทั้งprocess แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเปลี่ยนแปลงภายในเลยแล้วเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับอันแรกเลยที่ผมคิดว่าซาเทียโมเดลใช้ได้กับบุคลากรทุกคนเลยแล้วก็โดยมีผมเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่รู้สึกว่าสำเร็จก็คือว่าเวลาเราเข้าไปคุยกับคนไข้แล้วเรารู้เท่าทัน expectation ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการคุยเนี่ยมันสมูทมากขึ้นอ่ะอย่างโดยอย่างชัดๆเลยก็คือว่าเคสที่ไปคุยเนี่ยแล้วก็มันมีจุดหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเสียงสะท้อนหรือเปล่าครับต่อไม่ครับอ่ะโอเคได้เลยครับก็มีเคสคนไข้คนหนึ่งเขารู้สึกผิดต่อเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปคุยแล้วก็เราก็พยายามถามว่าคุณเห็นตัวเองเป็นยังไงเขาว่าเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่หนีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วเรารู้ไหมว่าเขาหนีอะไรแล้วเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ได้แล้วเราพยายามถามคำถามเขาก็จะรู้สึกว่าอิโมชันอลมันท่วมท้นมากเขาไม่สามารถพูดคำนั้นได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดออกมาได้เลยว่ามันไม่เป็นไรแล้วเราก็ไม่เป็นไรจากข้างในเราจริงๆแล้วก็สำหรับคุณก็ไม่เป็นไรด้วยแล้วก็พอนึกย้อนไปดูเนี่ยถ้าเป็นเราในเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดมากแน่นอนว่าทำไมเขาไม่ได้สักทีเราก็รู้คำนั้นอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าด้วยคอนเซปต์หรือแนวคิดซาเทียเราเชื่อว่าถ้าเขาพร้อมที่จะพูดคำนั้นออกมาแล้วเขาพร้อมที่จะพูดจริงๆมันน่าจะดีกว่าการที่เราเอาโซลูชันที่เราคิดว่าใช่ซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เนี่ยไปรีบโซลปัญหาให้เขาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกที่มันได้กลับมาดูแลใจตัวเองแล้วโชคดีที่อาจารย์จิตแพทย์ที่อยู่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ข้างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นความคอนเกรนซ์ในเราคือไม่ว่าเราจะใช้วิธีการอะไรตราบใดที่เรายังมีอะไลเมนต์ของตัวเองยังไม่ได้รู้สึกอึดอัดรู้สึกคุกคามอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้ได้แล้วมันก็จะเป็นกระบวนการที่มันโฟลว์ครับเห็นด้วยเลยครับถ้าสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยผมได้ยินคุณหมอคนหนึ่งที่กำลังอยู่กับคนไข้ที่คุณหมอก็ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นครับไม่ว่าความรู้สึกอะไรมันจะเกิดขึ้นและจริงๆหลายๆครั้งถ้าเราเข้าใจว่าเวลาที่มันมีเรื่องเข้ามากระทบมันมีเรื่องการสูญเสียหรือมันมีเรื่อง loss เข้ามากระทบเนี่ยมันจะมี feeling เยอะแยะไปหมดเลยนะครับและการที่เราอยู่กับเขาตรงนั้นได้ก็แปลว่าเราอนุญาตให้เขารู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้เขาจะเนมมันได้เนมมันไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการอนุญาตให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึก
ในขณะที่สูญเสียเพราะว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกมันว่า grief นะครับแล้วก็ grief เนี่ยเป็น normal process หรือว่าเป็น process ปกติที่มันเกิดได้กับหลายๆคนนะครับในการทำงานกับเคสเนี่ยผมจะเจอว่าเคสส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียเท่าไหร่นะนะครับแต่แล้วเราก็เก็บกดมันเอาไว้นะครับหลายคนออกมาเป็นอาการทางกายก็มีพอดีเมื่อวานดิสคัสกับเรื่องนี้หลายคนเนี่ยเวลาเก็บกดความรู้สึกเอาไว้เนี่ยมันออกมาเป็นอาการทางกายนะครับเป็นอาการปวดหลังปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราช่วยให้เขาได้อนุญาตให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากความสูญเสียที่มันเป็นความปกติมากที่เราจะเศร้าเราจะโกรธเราจะรู้สึกผิดหวังเราจะรู้สึกเสียใจนะครับโดยยังไม่ต้องไปพยายามจัดการหรือเก็บกดมันเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เกิด emotional release ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็พอยที่เต้ยพูดเนี่ยพี่คิดว่าสำคัญมากคือเรื่องการ aware หรือการตระหนักรู้ในตัวเองนะขณะที่เราเข้าไปดูคนไข้นะครับในแง่ของ palliative care เนี่ยพี่คิดว่าจริงมันจะเป็นเรื่องที่กระเทือนใจหมอที่ดูแลได้เยอะคนที่ต้องทำงานเนี่ยดูแลได้เยอะเพราะว่าเป็นการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายที่มันยอมรับได้ยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเราตั้งใจช่วยเขามากนะครับแล้วเราก็อยากให้เขาดีขึ้นเร็วๆนะครับแต่บางครั้งเขาอาจจะยังไม่ได้ไปถึงสเต็ปนั้นเราก็แค่ใช้เวลาอยู่กับเขาแล้วก็สร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยให้เขาได้อยู่กับความเศร้าความเสียใจที่เกิดจากข่าวร้ายที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นน่าจะเป็นเรื่องสำคัญครับมีประเด็นอะไรอีกไหมครับทำจริงก็ต่อเนื่องจากตะกี้เนาะเพราะว่าเวลาเราเรียนเราจะคิดว่าเราจะต้องหาก้อนภูเขาน้ําแข็งในคนไข้และญาติให้เจอแต่ว่าสิ่งที่เรามักจะละเลยไปเลยก็คือก้อนภูเขาน้ําแข็งภายในตัวเองหรือแม้กระทั่งเราสําเร็จซักเซสมาจากครอบครัว1 2 3ครอบครัวในวันนี้แล้วพอเราจะเข้าเคสต่อไปเนี่ยมันก็จะเต็มมาด้วยความคาดหวังว่าเอ้ยฉันทําสําเร็จมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมคิดว่ามันเริ่มที่ตัวเราได้เลยนะครับสเตียเขาบอกว่าเราไม่สามารถไปในที่ที่เราไม่เคยไปได้นะครับอันนี้สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าใจเราไม่ได้พร้อมนะครับในขณะที่เราดูแลเขาคือเรายังไม่ congruence หรือว่าเราเองยังไม่ได้พัฒนาเรื่องนี้ในตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่สามารถพาคนไข้ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไปได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สำคัญมากๆในสเตียโมเดลอีกอันนึงคือการทำให้การบำบัดเนี่ยเป็นไปในทิศที่เป็นบวกนะครับเพราะนั้นพยายามช่วยให้เขาเข้าถึงสิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตของเขานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดนะครับคือเรื่องความหวังนะครับจริงๆมีอยู่ในสไลด์ด้วยแต่ว่าพูดตรงนี้เลยละกันนะครับรู้สึกมองเห็นคุยแบบเห็นหน้าก็น่าจะดีความหวังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราคำถามที่สำคัญเวลาที่เราไปดูคนไข้กลุ่มนี้เราอาจจะถามเขาว่าเขามีความหวังอะไรกับชีวิตของเขาบ้างหรือเขามีความหวังว่าเราจะช่วยอะไรเขาบ้างนะครับอาจจะดีกว่าคำถามที่เราไปถามเพราะว่าจะให้หมอใส่ท่อช่วยหายใจไหมจะให้หมอทำนั่นทำนี่ไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่หลายครั้งถ้าเราใช้คำถามว่าเขามีความหวังว่าอะไรที่เราจะช่วยเขาได้บางทีเราจะได้คำตอบโดยที่เราไม่ต้องไปคาดคันว่าจะให้เราทำอย่างไรนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยความหวังอันนี้เนี่ยเราอาจจะช่วยเขาวาลิเดตนิดนึงว่ามันเป็นความหวังที่เป็นไปได้และเป็นเรียลลิสติกนะครับก็เป็นพอยที่พี่คิดว่าสำคัญมากๆสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพลังในตัวเราไม่ค่อยดีเนี่ยเราสร้างความหวังนี้ไม่ได้นะครับเราไปทำให้เขาสมหวังนี้ยากเหมือนกันชอบที่พี่พงษ์เริ่มที่ความหวังเนาะเพราะว่าพอทันทีที่ได้ยินเนี่ยก็รู้เลยว่าพวกเราเนี่ยมันจะติดอยู่ขั้นที่วิธีการระดับของวิธีการก็คือว่าอย่างเช่นใส่ท่อช่วยหายใจไหมหรือว่าจะให้หมอทำอะไรนู่นนี่นั่นไหมซึ่งบางทีอ่ะมันอาจจะตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์สิ่งที่อยู่ลึกๆข้างในด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเอาแนวความคิดความเชื่อของซาเตียโมเดลไปใช้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราหาให้เจอว่าเยอร์นิ่งหรือว่าพลังชีวิตของเขาเนี่ยต้องการอะไรแล้วเขาก็มีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการที่จะเจเนเรตชอยส์ของเขาเองเนี่ยมันก็จะเป็นการดูแลคนไข้ในลักษณะที่มันเท่าเทียมกันจริงๆด้วยก็คือคุณหมอคนไข้เนี่ยเราจะดำรงตัวเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเราก็เห็นศักยภาพของกันและกันครับผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยครับพอถ้าเราลองนึกภาพญาติพาคนไข้มาที่ emergency room แล้วก็ณขณะนั้นเนี่ยคนไข้เป็น end stage CA แล้วก็หยุดหายใจเนี่ยมาถึงหมอเดินมาถามว่าเนี่ยตกลงจะให้หมอใส่ท่อไหมอย่างเงี้ยครับถ้าเราเป็นญาติคำตอบของเราคือใส่
อืมแน่นอนเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เพราะณโมเมนต์นั้นมันตกใจมันแพนิคมันอะไรก็ตามแต่ถ้าเราช้าลงนิดนึงแล้วเราเปลี่ยนคําถามนิดหน่อยว่าเรากลับมาอยู่นิ่งๆแล้วลองถามอยากให้หมอช่วยอะไรตรงนี้อืมแทนที่จะเป็นคําถามที่จะต้องให้เขาตัดสินใจว่าใช่ไม่ใช่ช่วยไม่ช่วยเพราะมันจริงมันมีความรู้สึกเยอะมากนะครับลองนึกว่าเป็นเราแล้วถูกถามแบบนั้นณโมเมนต์นั้นเนี่ยโอ้ตอบไม่ใส่ไปก็อาจจะรู้สึกผิดอืมอืมตอบใส่ไปก็ไม่รู้จะยื้อเขาไหมแต่ก็ต้องทําไปก่อนเพราะถ้าไม่ใส่นี่เกิดอะไรขึ้นนี่ก็จะเรื่องใหญ่มันเป็นการทําเพื่อปกป้องความรู้สึกบางอย่างเองมากกว่าการสร้างความหวังที่มันจะออกมาจากตัวเขาจริงอืมๆนะครับถ้าเราให้เวลาเขานิดนึงบางทีเขาอาจจะตอบได้ว่าทํายังไงก็ได้ให้แม่เขาสงบลงแล้วอยู่ได้อย่างสงบขึ้นอาจจะไม่ต้องใส่ท่อหรือทําอะไรที่ทรมานอะไรทำนองเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างจริงที่ตัวเองเคยเจอนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวอย่างเดียวกันนี้เลยก็คือหลายๆครั้งที่ครอบครัวหรือญาติเขาเนี่ยก็พอรับรู้สถานการณ์มาแล้วล่ะแต่ว่าเขาแค่ไม่ลงใจคราวนี้ถ้าเกิดเริ่มตั้งคําถามเหมือนที่อาจารย์พงษ์แนะนํามาก็คือว่าคาดหวังให้หมอช่วยอะไรเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยให้เขาได้ทบทวนแล้วก็พูดได้ว่าโอเคให้แม่สุขสบายมันก็จะไม่ได้ไปเสียเวลาที่คําว่าท่อไม่ท่อหรือว่าสร้างความลำบากใจให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็อาจจะถามต่อจากที่เขาบอกแหละว่าเออแล้วสุขสบายของเขาเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับแล้วจริงๆคําถามเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่แค่สร้างโฮปด้วยจริงๆมันสร้างดิกนิตี้ด้วยนะครับจริงๆใน palliative care มันมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า dignity therapy คือการช่วยให้คนเนี่ยกลับมารู้สึกถึงแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรได้เป็นแบบเกียรติยศหรืออะไรของตัวเองรู้สึกว่าตัวเองได้รับเกียรติหรือว่ามีเกียรติอ่ะใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราอินทิเกรตเข้าไปได้ใน practice ของเรานะครับโอเคครับเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้ในเรื่องของการ make choice ก็คือว่ามีคนไข้คนหนึ่งผู้ชายอายุสัก50กว่าครับเขาเป็นมะเร็งปอดระยะท้ายแล้วสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาก็ซึมไม่ได้สติละแล้วเราประเมินว่าคุณพ่อน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานมีลูกชายคนหนึ่งที่เขาก็มีความขัดแย้งในตัวเองเนาะก็คือว่าใจหนึ่งก็อยากจะให้พ่อถ้าจะต้องจากไปก็อยากให้จากไปอย่างสงบอีกใจหนึ่งก็แบบถ้าคิดถึงวันนั้นเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะรับไม่ได้ในวันทใีช่่พ่อแบบหัวใจหยุดเต้นปี๊ดไปอะไรเงี้ยครับเราก็คุยกันคำหนึ่งที่เขาพูดมาก็คือว่าเขารู้สึกผิดนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้รู้จักซาเทียมาเดียครับแต่ว่าคำถามที่ตอนนั้นใช้ไปก็คือว่าคิดว่าคุณพ่อห่วงอะไรแล้วเขาก็แบบปิ๊งวาบขึ้นมาเลยว่าเขาคิดว่าคุณพ่อห่วงว่าเขายังหางานไม่ได้แล้วผมก็ถามต่อไปว่าคิดว่ามีวิธีการไหนไหมที่เราจะทำเพื่อให้คุณพ่อหายห่วงความห่วงนี้เขาก็นึกออกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปถวายสังฆทานแล้วก็จะไปสัญญาต่อหน้าพระว่าเขาจะหางานให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ช่วยเขานิดนึงว่าพ่อลูกเลี้ยงกันมา10-20 ปีเนาะมีอะไรในตัวพ่อที่คิดว่าเขาที่คุณพ่อส่งมาให้เราเพราะว่าเขาได้ความอดทนมาจากพ่อแล้วแล้วก็นั่นแหละมันคือขุมพลังเขาแล้วผมก็เหมือนกึ่งโซลูชันไปให้เลยว่าหมอเชื่อว่าความอดทนเนี่ยจะทำให้คุณหางานได้แล้วก็ไม่ตกอับดีมากเลยครับจริงๆไม่ต้องทำเทอราปีแบบจิตแพทย์นะครับคนที่ฟังอยู่ถ้าไม่ใช่จิตแพทย์ไม่ต้องทำเทอราปีแบบจิตแพทย์แต่ใช้แบบที่หมอเต้เล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็ดีมากนะครับคือจริงๆเวลาที่มันมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยหรือมันมีloss เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปดึงเอา unfinished business หรือสิ่งที่มันค้างใจของญาติโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่มันค้างใจของตัวคนไข้แต่ในกรณีที่หมอเต้แชร์ให้ฟังเนี่ยมันเป็น unfinished business ที่อยู่ในใจของญาติแล้วสิ่งที่หมอเต้ทำก็คือตั้งคำถามว่าถ้าพ่อเขาอยู่ตรงนี้พ่อจะอยากให้เขาเป็นยังไงนะครับหรือถ้าจะช่วยให้เขาดีกับความรู้สึกผิดผมอาจจะถามว่าถ้าคุณอยู่ตรงนี้ไอ้ถ้าพ่อคุณอยู่ตรงนี้แล้วพ่อรู้ว่าคุณรู้สึกผิดคุณว่าพ่อคุณจะบอกคุณว่าอะไรแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปจากตรงนั้นแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งประโยคพวกนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราให้เวลาเขานิดนึงให้เขาทํางานกับตัวเองว่าไอ้ถ้าพ่อคุณอยู่ตรงนี้แล้วพ่อรู้ว่าคุณรู้สึกผิดแล้วพ่อรู้ว่าคุณรักพ่อมากเลยพ่อคุณจะบอกอะไรกับคุณแล้ว
คุณอยากจะทำอะไรในวาระสุดท้ายของคุณพ่อเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องข้างค้างแล้วพ่อไม่ต้องห่วงคุณอีกแล้วก็ค่อยๆไปต่ออีกสักสเต็ปสองสเต็ปแล้วก็ผมคิดว่ามันก็จะได้โซลูชันประมาณนึงนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับไว้จะเอาไปใช้เทคนิคนเีอ้อนะครับก็เอาไปใช้จริงๆempty share technique เพราะว่าจริงๆเวลาที่เราเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดึงความคาดหวังที่เราคิดว่าคนอื่นมีต่อเราโผล่ขึ้นมาซึ่งบางทีมันจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นอันที่เราช่วยเขาดิวได้พี่คิดว่าเราเหลือเวลาสัก 2-3 นาทีเราก็นั่งคุยกันไปเงี้ยนะไอ้สไลด์ที่เหลือก็ช่างมันละกันนะผมคิดว่าจริงๆไอ้พาร์ทที่ผมจะพูดที่เหลือมันก็อยู่ในที่เราดิสคัสกันได้แหละหรือผมคิดว่าไหนๆอาจารย์ได้ยินมาแล้วพี่พงษ์ลองแชร์หน่อยก็ได้ครับเพื่อให้อย่างน้อยคนที่ทำงาน palliative care เห็นภาพว่าเอ้ยเราจะนำซอั่บะเทียโมเดลไปใช้ยังไงได้บ้างครับโอเคอ่ะงั้นผมแชร์ให้แล้วกันนะอาจจะเลทเวลาไปนิดนึงนะครับพอดีผมเกรงใจเรื่องเวลานิดหน่อยชัวโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่บอกว่าจะเอาซัพเทียไปใช้ยังไงใน palliative care นะครับอันแรกเนี่ยผมคิดว่าเราก็จากวงกลมของความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่ทำให้เห็นภาพcontext แล้วก็ self แล้วก็ other เนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือการเอามาสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับว่าในบริบทที่เปลี่ยนไปจากการเป็นคนปกติแล้วกลายมาเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยมันมีผลยังไงกับตัวของเขาบ้างนะครับมันมีผลยังไงในภูเขาน้ำแข็งของเขามันมีผลยังไงต่อความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนอื่นและเขามีความสัมพันธ์กับคอนเท็กซ์นี้ยังไงเขามองความเจ็บป่วยนี้ยังไงเขาคิดยังไงกับความเจ็บป่วยนี้บ้างนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือ create hope นะครับแล้วก็สร้างความหวังขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยชื่นชมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งดีๆที่มันอยู่ในตัวเขานะครับแล้วก็สิ่งที่มันดีงามบนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนอื่นเพราะฉะนั้นในการทำงานโดยใช้สเตียโมเดลเนี่ยเป็นการทำงานอย่างเป็นระบบคือเราไม่ได้ทำงานเฉพาะส่วนที่เป็นตัวคนไข้เท่านั้นแต่เราทำงานบนความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนอื่นและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคอนเท็กซ์ด้วยนะครับบางทีเนี่ยในความเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ทำให้เขาได้รู้สึกถึงความรักของคนในครอบครัวหรือความเชื่อมโยงที่บางทีดูเหมือนมันไม่ค่อยมีแต่จริงๆมันมีความรักมีความผูกพันอยู่ในนั้นอย่างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นลูกที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่และระยะสุดท้ายกลับมาดูแลจริงๆมันก็มีความรักมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นอะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกกิ้วการที่รู้สึกกิ้วรู้สึกโกรธเพราะจริงๆลึกๆมันก็มีแคริ่งอยู่ข้างในมันก็มีความห่วงใยมันมีความคอนเซิร์นอยู่เพราะนั้นเราอาจจะช่วยเขามองเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับตัวห่างแต่ใจเขาไม่ได้ห่างนะครับแล้วก็ช่วยให้ client ของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเป็นผู้ป่วยเนี่ยช่วยให้เขามีประสบการณ์กับ reaction ของเขาโอเคเขาโกรธได้เขาเสียใจได้เขารู้สึกผิดได้เขารู้สึกแย่ได้เขารู้สึกผิดหวังได้แบบที่หมอเต้ยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือการให้เขาอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็รู้ว่าประสบการณ์เหล่านี้เป็นปริยาที่เกิดขึ้นจากตัวของเขาเองนะครับแล้วก็เมื่อเขารู้สึกอย่างนั้นมันจะเริ่มเกิดการยอมรับและไม่โทษฟ้าโทษฝนนะครับเพราะงั้นคนไข้จะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมฉันโชคร้ายจังทำไมเรื่องนี้ต้องมาเกิดกับฉันอะไรเงี้ยฉันดูแลตัวเองมาทั้งชีวิตทำไมยังเกิดอะไรทำนองเนี้ยครับทำไมไม่ไปเกิดกับคนอื่นทำดีแล้วไม่ได้ดีความคิดพวกนี้มันก็จะมาจากการที่มันไม่ accept สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการ accept นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตยกคำครูบาอาจารย์มาพูดนิดนึงนะครับก็อาจารย์วรสนาเนี่ยพูดบ่อยมากนะครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้เรื่องนี้เยอะคือการ accept เนี่ยการที่เราจะยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบสิ่งนั้นนะครับแต่การยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบปัญหาที่จะช่วยให้เราอยู่กับมันได้ดีขึ้นแล้วเรียนรู้กับมันหลายคนเนี่ยใช้เวลาไฟท์หรือว่าสู้ไปกับสิ่งที่เราไม่ชอบครับแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นงานของมนุษย์ทุกคนเลยเราทุกคนต้องเจอความเจ็บป่วยเราทุกคนต้องเจอความตายเราทุกคนต้องเจอการพัดพลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ชอบอะแต่ถ้าเราเมื่อมันเกิดเราค่อยๆเรียนรู้ที่จะยอมรับมันแล้วบอกตัวเองว่าโอเคฉันไม่ชอบหรอกนะแต่ว่าฉันจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและยอมรับว่ามันเกิดขึ้นกับฉันแล้วมันจะเหนื่อยน้อยลงนะครับหรือถ้าพวกเรานึกถึงสมการอีกอันหนึ่งไม่รู้ใต้เคยได้ยินไหมsuffering เท่ากับ pain คูณด้วย resistance นะครับความทุกข์ทรมานเนี่ยเกิดจาก
ความเจ็บปวดคูณกับความต่อต้านหรือแรงต้านทานเพราะฉะนั้นเนี่ยการ accept มันจะช่วยลด resistance ลง pain มันอาจจะยังอยู่นะครับแล้วเมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็จะช่วยเขายอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับความเจ็บปวดที่เข้ามาเนี่ยในทิศทางที่มันเป็นบวกนะครับเรารู้ว่าตอนนี้เรื่องความเจ็บปวดมันยังมีอยู่นะแต่เขาจะอยู่ยังไงให้เป็นบวกนะครับผมมีคนไข้คนหนึ่งก็มาที่ OPD ตลอดเลยนะครับก็เป็นญาติของคนไข้เขาเป็นคุณครูแล้วเขาก็ได้ยาเคมีอยู่มาแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะโชว์มือให้ดูมือลอกแล้วก็เจ็บแล้วก็รู้สึกแย่กับความปวดที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนแรกมาก็บ่นว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยชวนเขาว่าลองเจ็บแล้วรู้ว่าเจ็บแล้วลอง accept มันก่อนดีไหมโดยที่ไม่ต้องไปพยายามต่อต้านหรือบ่นเลยเพราะบ่นนี่ก็เหนื่อยมากขึ้นอ่ะแล้วยังไงก็เจ็บอยู่ดีนะครับแล้วเขาจะดูแลความเจ็บปวดนี้ยังไงและจริงๆความเจ็บปวดมันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่บอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพราะถ้าเขาไม่รู้สึกเจ็บก็คือเขาก็คนตายเท่านั้นนะที่จะไม่รู้สึกเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนให้มันเป็น positive แต่มันก็จะ work ในบางคน work ในไม่ work ในบางคนนะครับอันนี้แค่เป็นอันหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าเราเปลี่ยนมันเป็น positive ยังไงหรือ terminal illness อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้กลับมาสัมผัสความรักของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งกลับมาสัมผัสถึงสิ่งดีงามที่อยู่ในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งให้เขาได้กลับมาจัดการสิ่งที่มันค้างๆอยู่ในใจของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับดีกว่าการจากไปโดยที่เขาไม่มีเวลาตั้งตัวเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะนั้นเราก็จะเทิร์นให้มันเป็นทิศที่มันเป็นโพซิทีฟแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยทำงานกับเรื่องความรู้สึกเรื่องกรีฟที่เกิดจากการสูญเสียนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะดึง unfinished business บางอย่างบางทีเป็นเรื่องของวัยเด็กอันนี้ตัวเองนึกถึงหนังเรื่อง Patch Adam นะครับอาจจะนานมากแล้วที่เขาไปดูคนไข้ผู้หญิงรายหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วก็ Patch เนี่ยก็ถามว่าอยากทำอะไรผู้หญิงคนนี้ก็มีความฝันว่าฝันวัยเด็กว่าอยากจะลงไปว่ายในสระสปาเกตตี้ที่มันเต็มไปด้วยสปาเกตตี้นะครับ Patch ก็เลยเอาอะไรนะบ่อน้ำพลาสติกมากางแล้วก็เทสปาเกตตี้ลงไปในนั้นแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้ลงไปแหวกว่ายมันเอ็กซ์ตรีมไปนิดหน่อยแต่ผมซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่น่ารักดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงที่นอนติดเตียงไม่คุยกับใครก็เริ่มกลับมากินได้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นอะไรที่เป็น unfinished business แล้วเขายังทำได้ในช่วงนี้ก็ให้เขาเคลียร์ให้จบนะครับอาจจะเป็นบางเรื่องที่เขาอาจจะติดค้างกับใครอยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษนะครับอาจจะใช้วิธีเขียนจดหมายก็ได้แล้วอ่านให้ใครสักคนหนึ่งฟังก็ได้นะครับเพราะนั้นทำได้หลายอย่างนะครับแล้วก็restore dignity คือทำให้เขารู้สึกว่ามีเกียรตินะครับได้รับการมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาก็ใช้วิธีที่เราเรียกว่า dignity therapy นะครับเขาให้คนไข้เนี่ยกลับไปทบทวนชีวิตของเขาว่าในชีวิตของเขามีอะไรที่เขาเคยรู้สึกภาคภูมิใจไหมแล้วทำออกมาเป็นไดอารี่ทำออกมาเป็นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ให้คนนี้เปิดอ่านทุกวันนะครับอย่างน้อยถ้าเขาจากไปเขาก็ได้รู้สึกถึงเกียรติถึงความภาคภูมิสิ่งต่างๆที่เขาเคยทำซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเติมเต็มเยือนนิ่งที่มันอยู่ในใจของเขานะครับก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราทำได้นะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายนี่เขียนให้ดูว่ามันมีไอซ์เบิร์กอยู่สองอันคือไอซ์เบิร์กของผู้บำบัดกับผู้ป่วยนะครับด้านหนึ่งคือผู้บำบัดเนี่ยก็ควรจะต้องตระหนักถึงภูเขาน้ำแข็งตัวเองระหว่างที่ทำงานกับผู้ป่วยด้วยนะครับผมมักจะสอนในชั่วโมงที่ผมสอนเรื่องการทำจิตบำบัดว่าการทำจิตบำบัดที่ดีเนี่ยผู้บำบัดต้องไม่เหนื่อยถ้าจะเหนื่อยเนี่ยคุณเหนื่อยกายละคุณเหนื่อยกายได้นะครับเพราะคุณทำงานเยอะในฐานะบุคลากรทางการแพทย์แต่ถ้าคุณช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยเข้าถึงพลังชีวิตของตัวเองได้เข้าถึงความสุขความสงบในตัวเองได้คุณควรจะได้พลังนั้นด้วยแล้วคุณน่าจะเหนื่อยน้อยลงผมจะสำหรับตัวเองผมใช้สิ่งนี้เป็นมอนิเตอร์ว่าในกระบวนการบำบัดตัวเองหรือการทำงานตัวเองเนี่ยมันไปในทิศที่มันถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันเราเหนื่อยใจมากเนี่ยให้กลับมาสำรวจหลายๆครั้งที่ผมเจอว่าตัวเองมีความคาดหวังบางอย่างแล้วผมไม่รู้จะจัดการมันยังไงอันนี้ก็จะตรงกับสิ่งที่เตยพูดหรือมันมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายังดูแลมันได้ไม่ดีซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นทีมจะสำคัญมากการมีซูเปอร์วิชั่นจะสำคัญมากนะครับก็อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็สเตียก็พูดไว้ว่า I own me คือฉันเนี่ยก็เป็นตัวของฉันเองนี่แหละและเป็นเจ้าของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเขาก็สามารถที่จะเอนจิเนียร์คือขับเคลื่อนตัวเองได้นะครับแล้วก็ฉันโอเคที่จะเป็นอย่างที่เขาพูดไว้ใน third birth หรือการเกิดครั้งที่3ของคนนี่แหละว่าการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การmake decision ที่จะรับผิดชอบสุดทุกของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นท
ที่เตรียมมาทั้งหมดนะครับก็จบพอดีโอ้10:07อ่ะโอเคครับโอ้โหได้ความรู้เยอะมากเลยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าผู้ฟังทุกท่านได้ไปดูย้อนหลังหรือว่าฟังย้อนหลังเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดประโยคเล็กๆน้อยๆแทบจะทุกประโยคที่พงพูดมาเนี่ยมันมีความสำคัญหมดเลยเราสามารถค่อยๆกลับไปเรียบเรียงได้เช่นกันนะครับอยากให้เป็นเวลาของคำถามสักเล็กน้อยแล้ไดว้ก็ได้เลยครับคือพี่ไม่ได้รีบไปไหนถ้าเต้ยจะจับเต้ยจับได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะรีบก็พี่คุยไปได้เรื่อยได้ก็ไม่ได้รีบไปไหนครับครับผมถามคำถามที่มีแฟนเพจเขาถามทิ้งไว้ก่อนเมื่อวานแล้วกันนะครับก็คือว่าเป็นผู้ที่เคยนำซาเทียโมเดลไปใช้แล้วเขาพบว่าขณะนั้นเนี่ยผู้ป่วยมีเต็มไปด้วยอีโมชันเยอะมากเลยแล้วก็มันไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพูดคุยได้พี่พงมีคำแนะนำยังไงบ้างครับจริงๆทําแบบที่เต้ยเล่าให้ฟังนั่นแหละครับจริงๆณขณะนั้นยังไม่ต้องทําอะไรมากนักนะครับจริงๆสิ่งที่เราต้องทําก่อนที่จะทําให้เกิดกระบวนการการรักษาคือการ making contact และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขารู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นแหละแล้วก็อาจจะถามเขาว่าณขณะที่เขารู้สึกเยอะๆแบบนี้เขาพร้อมจะไปต่อกับเราไหมถ้าเขายังไม่ไปโอเคเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันก่อนแล้วเมื่อเขาอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้แล้วตัวเขาเป็นยังไงบ้างไม่ต้องรีบร้อนนะครับใช้เวลาอยู่กับเขาตรงนั้นแหละเพราะบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะไม่เคยคุยเรื่องเหล่านี้กับใครเลยและเราอาจจะเป็นคนแรกที่เข้าไปแล้วพาเขาเข้าไปมีประสบการณ์ในความรู้สึกที่มีอยู่ข้างในเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากที่มันจะท่วมท้นแต่สิ่งที่ได้แชร์ไว้ก็คืออาจจะต้องกลับมาดูที่ไอซ์เบิร์กของเราว่าณโมเมนต์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราโอเคไหมกับการที่เขาจะมีความรู้สึกเยอะๆแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่ครับเพราะนั้นไม่เป็นไรสร้างเซฟตี้อยู่กับเขาตรงนั้นถามเขาว่าเขารู้สึกถึงตรงนี้แล้วเขาจะไปต่อกับเราไหวไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาณขณะนี้ตอนนี้ที่ความรู้สึกมันขึ้นมาเยอะๆเขาอยากจะดูแลมันยังไงหรือบางครั้งเนี่ยถ้าพี่จะทำงานความรู้สึกพี่อาจจะชวนเขาappreciate หรือชื่นชมความรู้สึกที่มันขึ้นมาก่อนตอนนี้ได้ไหมหรือชื่นชมตัวเขาที่กล้าที่จะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกก็อาจจะไปช้าๆแล้วก็ดีลกับความรู้สึกตรงนั้นแหละไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องรีบเข้าไปหาทุกส่วนในไอซ์เบิร์กนะโมเมนต์เดียวนะครับไม่ต้องพยายามไปคล้ายๆกับหมายถึงไม่ต้องพยายามเข้าไปเค้นว่าโอ้ณขณะนี้ perception คุณคืออะไร expectation คุณคืออะไรอยู่กับ emotion ตรงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวคำตอบพวกนี้เดี๋ยวมันมาเองผมคิดมีหลายๆจุดที่พี่ผมพยายามเห็นข้อดีหรือว่าดึงพลังงานบวกเข้ามาขึ้นมาในระหว่างกระบวนการซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเหมือนสกิลหนึ่งเลยของผู้ที่ทำงานด้านนี้ครับในการมองเห็นข้อดีหรือว่ามองเห็นมุมต่างๆที่มันเป็นไปได้ในตัวปัญหาหรือว่าในตัวสิ่งที่เขาเผชิญอยู่อะไรเงี้ยครับครับเป็นคีย์พอยต์ของซาเทียโมเดลเลยครับซาเทียโมเดลเนี่ยจะต้องทำงานไปใน positive direction เพราะว่าซาเทียเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศที่เป็นบวกเท่านั้นนะครับซาเทียไม่เชื่อนะครับ no pain no gain ไม่เชื่อนะครับซาเทียเนี่ยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีควรจะเกิดในทิศทางที่เป็นบวกครับno pain gain more นะครับใช่ครับและจริงๆถ้าตัวเองสังเกตเนี่ยเวลา pain เนี่ยมันจำมันไม่เกณฑ์อะไรนะครับมันจำได้แต่ pain เพราะสมองเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่จำ negative emotion เนี่ยมากกว่าแล้วมันจำได้แต่ negative emotion จำได้ว่าตอนเรียนเนี่ยเคยกลัวอาจารย์ท่านหนึ่งมากจนถึงทุกวันนี้จำไม่ได้เลยนะครับว่าอาจารย์สอนอะไรแต่จำความรู้สึกตอนที่แบบโอจะต้องเปิดประตูห้องอาจารย์เข้าไปเพื่อไปคุยกับอาจารย์ได้แต่จำไม่ได้เลยว่าเรียนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองไม่เชื่อเลยนะครับเรื่อง no pain no gainแล้วก็พอมาเรียนสเตียเขาก็พูดได้ตรงว่าการเติบโตมันจะต้องเป็นไปในทิศที่เป็นบวกหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสเตียนี่มันโลกสวยหรือเปล่านะครับแต่จริงๆก็จะบอกว่าเราก็มองโลกตามความเป็นจริงไหมครับแต่เราเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่ภายใต้ความเลวร้ายเหล่านั้นด้วยแล้วก็ accept ความเลวร้ายเหล่านั้นอะไรที่ทำกับความเลวร้ายได้ก็ทำไปนะครับไม่ห้ามแต่เราเลือกที่จะอยู่กับอะไรอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราก็เข้าคอนเซปต์ความคิดแนวคิดซาเทียที่ว่า
ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเนาะผมรู้สึกว่าพอเรามองให้ออกว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราจัดการกับปัญหามันยังไงเนี่ยเราก็จะโล่งเลยอย่างปัญหาที่พี่พงยกมาเมื่อสักครู่เรื่องคนเป็นหนี้อ่ะหนี้มันก็คือส่วนหนี้ส่วนความทุกข์มันก็ส่วนความทุกข์เนาะแล้วก็ในกรณี palliative care เนี่ยประเด็นส่วนใหญ่เลยก็คือว่าความตายมีอยู่จริงนี่คือคอนเท็กซ์แต่ว่าท่าทีที่เราตอบสนองต่อว่าฉันจะต้องตายเนี่ยมันเป็นสเปกตรัมมากตั้งแต่การยอมรับได้ไปจนถึงแบบหลีกเลี่ยงอย่างสุดโต่งอะไรเงี้ยครับซึ่งมันคือท่าทีทั้งสิ้นเลยที่มีต่อความจริงข้อนี้ใช่ดูในคอมเมนต์ก็มีคำถามอะไรไหมครับคอนเทนต์มีแต่อยากจะให้มีเอพิโซดสองนะครับขอบคุณมเาดีก๋ยวเลยได้ครับเดี๋ยวเราไปนัดกันหลังไมค์ว่าจะมีอีพิโซดสองเมื่อไหร่เนาะหรือพิมพ์มาก็ได้ครับว่าถ้ามีเอพิโซดสองเนี่ยอยากให้เราพูดเรื่องอะไรต่อเพราะว่าผมคิดว่ามีหลายประเด็นที่สามารถขยายได้เยอะมากเลยอย่างเช่น grief and loss หรือว่าการสร้าง hope การดูแลใจของบุคลากรทางการแพทย์เองก็ตามนะครับหรือแม้แต่ผู้ดูแลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ผมก็คิดว่ามันก็มีความทุกข์อยู่ในการดูแลเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มากเลยนะครับพี่ซุยก็คอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่ซุย น่ารักมากมีกำลังใจเพียบครับพี่ซุยก็ขออนุญาตให้เครดิตนะครับว่าเป็นแม่ดันนะเจ๊ดันพี่ซุยพูดมาคำหนึ่งว่าน่าสนใจมากเลยค่ะ palliative care กับ satya model มันจะเป็นไปได้แน่นอนแล้วพี่ซุยก็ยกตัวอย่างหนึ่งถึงสองตัวอย่างผมก็ตัดสินใจวินาทีนั้นเลยว่าอาจารย์พงษ์ขออนุญาตไลฟ์กันเถอะครับ ได้เลยครับเนาะก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเนาะที่มันทำให้เราเดี๋ยวนี้เราเรียนแบบนี้ได้มันก็ง่ายขึ้นมากเลยนะครับใช่แล้วความรู้มันเป็นสากลแล้วมันเป็นอะไรที่มันฟรีได้จริงๆครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มได้มีประเด็นอะไรเพิ่มอีกไหมครับก็ไม่มีแล้วครับก็เดี๋ยวสรุปส่วนตัวปิดท้ายแล้วกันนะครับก็คือวันนี้ที่เราได้มาเรียนซาเทียโมเดลสำหรับ palliative care นะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของแนวความคิดแล้วก็ความเชื่อของซาเทียโมเดลทั้งต่อคนนะครับว่าเราทำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์นั้นๆทุกๆอย่างเนี่ยเป็นของเราเราเป็นเจ้าของมันแล้วเราก็เลือกที่จะทำอะไรกับอารมณ์หรือโฮสถานการณ์นั้นยังไงได้เราเป็นเจ้าของมันโดยแท้จริงความคิดต่อการปรับตัวว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าการจัดการปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหาแล้วเราก็มีรีซอร์สที่ดีที่สุดอยู่ภายในตัวนะครับวิธีการคือเราแค่พาเข้าไปเชื่อมให้เจอรีซอร์สนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการดึงรีซอร์สนั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อันสุดท้ายเลยก็คือความคิดต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงว่าการเปลี่ยนแปลงภายในนี่มันเกิดขึ้นได้เสมอเราเปลี่ยนอะไรโลกภายนอกไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนท่าทีต่อมันได้แล้วก็ความหวังนี่สำคัญมากที่ไม่ใช่ความคาดหวังนะครับที่อาจารย์พงษ์ได้ขีดเส้นใต้ไว้แล้วอาจารย์พงษ์ก็ได้พาเราให้รู้จักกับก้อนภูเขาน้ำแข็งตั้งแต่คอนเท็กซ์พฤติกรรมที่อยู่ภายนอกความรู้สึกความคิดความคาดหวังลงไปถึงสิ่งที่เป็นพลังงานภายในไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นฐานแล้วก็พลังงานชีวิตนะครับก็ผมคิดว่าถ้าได้กลับไปย้อนดูเนี่ยน่าจะได้แล้วผมคิดว่าทุกคนที่ทำงานเนี่ยมันมีประสบการณ์ที่เราได้แตะมาบ้างแล้วล่ะแล้วก็ซาเทียโมเดลวันนี้ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในหลักที่เราสามารถพอมีหลักให้จับยึดได้ในกระบวนการที่เราไปทำเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าโมเดลอะไรเนี่ยแกนสำคัญเลยก็คือการตระหนักรู้แล้วเรารู้อะไรได้บ้างมันก็คือการรู้เรื่องราวพวกนี้แหละนะครับก็ขอขอบคุณพี่พงษ์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมไลฟ์ผมเชื่อว่าน่าจะมีเวิร์กช็อปหรือแม้แต่การไลฟ์ในครั้งต่อไปแน่นอนครับแล้วตมัีวโอเองกาสก็ยังอยากเรียนรู้ครับครับมีโอกาสแล้วเดี๋ยวเรานัดการหลังไมค์อีกทีหนึ่งนะครับได้เลยครโัอเคบได้เลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณเต้ยด้วยครับที่ชวนมาพูดเรื่องนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ
เราปิดไลฟ์อ่าได้ปิดไลฟ์ก่อนจริงค่ะ